พระพุทธเจ้าบอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายเนี่ยต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่นิดเดียวคือไม่รู้อริยสัจสี่เราเลยต้องติดอยู่กับขันธ์ห้าสัตว์ผู้ยึดติดก็เลยทุกข์เพราะการแปรปรวนของรูปทุกข์เพราะการแปรปรวนของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ